สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้พ่อเพลินจะพามาทำแกงผักหวานป่านะครับพอดีได้ผักหวานป่ามาจะแกงใส่เห็ดนะครับเห็ดนี่ซื้อมาครับแกงผักหวานป่านี่เราใส่เห็ดอะไรก็ได้นะครับมาดูเครื่องปรุงกันเลยนะครับผมเครื่องปรุงก็จะมีผักอีตูหรือว่าผักแมงลักนะครับผักแมงลักภาคอีสานเรียกผักอีตูก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มะขามเปียกแล้วก็จะมีพริกกระเทียมนะครับพริกนี้เราใส่ตามชอบนะครับชอบเผ็ดก็ใส่เยอะหน่อยไม่ชอบเผ็ดก็ใส่นิดเดียวนะครับนี่มีรสดีผงปรุงรสนะครับแล้วก็น้ำกระเทียมดองอันนี้ขาดไม่ได้เลยครับสูตรของเราน้ำปลาร้าอันนี้ต้มแล้วนะครับต้มอย่างดีเลยแล้วจะมีน้ำปลาหยดทองครับเราไปดูวิธีทำกันเลยนะครับต้มน้ำนะครับต้มน้ำให้เดือดเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงลงไปพอน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปเลยครับพริกเราที่โขกไว้นะครับใส่ลงไปเลยนี่ก็ตามด้วยข่าตะไคร้ครับเทลงไปเลยแล้วก็คนครับพอน้ำเดือดได้ที่แล้วนะครับเราใส่ไปเลยครับผักหวานครับใส่ผักหวานลงไปเลยครับก็มาคนดูนะครับเมื่อผักหวานได้ยังถ้าผักหวานได้แล้วเราก็ใส่เห็ดลงไปครับใส่เห็ดลงไปคนอีกรอบหนึ่งครับนี้ไปเลยครับจะใส่มะขามเปียกลงไปเลยใส่มะขามเปียกลงไปนะครับจะทำให้ความเปรี้ยวมันออกนิดนึงครับน้ำปลาร้าใส่ไปนะครับ1 ทัพพีจะได้นัวจะได้ความนัวของผักหวานแกงผักหวานนะครับตามด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาใส่ลงไปเลยแล้วก็รสดีใส่หมดเลยครับคนเลยครับคนให้เข้ากันความหอมขึ้นมาแล้วครับหอมปลาร้ามากเลยครับเห็นนะครับในตู่ครับใส่หมดเลยใ
ใบมะกรูดครับใส่ไปเลยครับใบมะกรูดไม่ต้องหั่นครับฉีกเลยครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยครับนี่แหละครับความหอมของเราน้ำครับหอมดองครับกระเทียมดองน้ำกระเทียมดองยังไม่ปิดสูตรของบ้านๆเลยนะครับสูตรทำเองเลยนะครับไม่มีใครใส่นะครับน้ำกระเทียมดองเนี่ยลองไปถามได้เลยครับแต่พ่อเพลินเนี่ยที่ใส่ครับผมชิมนะครับชิมนี่นะครับอร่อยครับอร่อยใส่น้ำกระเทียมดองเข้าไปอร่อยมากเลยครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปตักใส่ถ้วยกันนะครับขออนุญาตปิดแก๊สก่อนครับนี่ครับดูครับแกงผักหวานแบบบ้านๆลองใช้สูตรนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อน Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ